เปิดรายการใหม่กับงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Disney 100 Village เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีดิสนีย์เนี่ยบอกเลยว่าสาวกดิสนีย์อย่างเราเนี่ยไม่มีวันพลาดอยู่แล้วอ้อฮ่องานนี้เนี่ยเขาจัดกันที่ Asia Tik Riverfront นะเธอวันนี้เราจะไปอัปเดตกันว่างาน Disney 100 Village เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างภายในงานเนี่ยเขามีโซนให้ชมฟรีถึง8โซนเลยโอ้โหมุมถ่ายรูปเนี่ยเพียบไม่ว่าจะเป็น Disney 100 Express Train ไปถ่ายรูปกับรถไฟสายดิสนีย์แบบคิ้วๆหรือว่าจะเป็น Mickey Mouse and Minnie Mouse สวัสดีก็จะเป็นรูปปั้นของ Mickey Minnie สวมชุดไทยยืนไหว้ต้อนรับอยู่หน้างานอย่างสวยงามเลยนะครับเจ้ารูปปั้นตัวนี้เนี่ยมีความสูงขนาดถึง3เมตรเลยนะถัดไปข้างๆกันเนี่ยเห็นไอ้กล่องเงินๆนั่นไหมนั่นแหละมิกกี้อาร์ตบ็อกทางเข้ามันอยู่ด้านข้างนะเธอเผื่อใครหากันไม่เจอเนี่ยจะได้เดินตามกันมาถูกข้างในเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของห้องกระจกพร้อมจอกราฟิกแอนิเมชันของมิกกี้โอ้ยบอกเลยว่าน่ารักมากๆดูไปก็เพลินดีนะแต่เราจะเพลินมากไปกว่านี้ไม่ได้เราต้องรีบไปจุดต่อไปซึ่งจุดต่อไปที่เราจะไปก็คือ Mickey Go Thailand Photo Spot จุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปริมน้ำคิดว่าตัวจะใหญ่กว่านี้โอเคไม่เป็นไรที่นี่เนี่ยมีมิกกี้มินนี่แล้วก็ผองเพื่อนในธีมเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์ซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศริมน้ำใครที่ชอบความชิลบอกเลยว่าบรรยากาศตรงนี้ชิลมากๆแต่ถ้าใครเนี่ยที่กำลังมองหามุมถ่ายรูปอยู่แล้วก็ตามมาที่จุดนี้เลย The Real of Animationเราจะได้ถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูนเรื่องดังของดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นวินนี่เดอะพูปีเตอร์แพนไลออนคิงสโนว์ไวท์มอนสเตอร์อิงอินไซด์เอาท์เอนแคนโตซูโทเปียเทอร์นิ่งเลสสตีมโบ๊ทวิลลี่และจุดต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปชมกันนั่นก็คือปรินเซสพรอมนาดสำหรับจุดนี้เนี่ยใครเป็นแฟนตัวยงของเจ้าหญิงดิสนีย์ต้องมาเลยเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเขามีหนังสือเสมือนจริงขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าหรือว่าเจ้าหญิงจัสมินที่นี่เนี่ยเขามีปุ่มกดด้วยนะเธอกดปุ่มปุ๊บไฟติดปั๊บกดปั๊บไฟติดปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บไฟติดปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บแอบเอาเป็นว่ากดแต่พองามนะเธอเดี๋ยวของเขาจะพังซะก่อนของฟรีเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องเลยเป็น Star Wars Experience นะโซนนี้บอกเลยว่าโคตรเหนื่อยข้างในเนี่ยก็จะมีหุ่นจำลองพร้อมเกมเนี่ยให้เราบังคับกันฟรีๆเลยยังไม่ทันเล่นเลยตายซะแล้วนี่และโซนฟรีโซนสุดท้ายเนี่ยสำหรับสายช็อปดิสนีย์เนี่ยต้องไปเลยโซนนี้เนี่ยจะมีของระลึกลิขสิทธิ์แท้ๆดิสนีย์ไว้มากมายรวมถึงสินค้าดิสนีย์100ปีด้วยมีให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจหรือว่าอยากได้สินค้า100ปีของดิสนีย์เนี่ยมาดูกันเองนะจ๊ะเราไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าต้องซื้อตั๋วกันบ้างแหละทีนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด4โซนด้วยกันซึ่งเดี๋ยวเราแปะราคาไว้ให้นะจ๊ะสำหรับโซน Pixar Park โซนนี้เป็นป๊อปอัพสนามกอล์ฟขนาดไซส์มินินะจ๊ะมีทั้งหมด18หลุมสุดน่ารักเลยมาจากแอนิเมชันของ Pixar นะโซนต่อไป Marvel Universe เอาใจคนรักสายจักรวาลนี่เอาใจคนรักจักรวาลไปเลยบอกเลยว่าโซนเนี้ยมีการจัดแสดงคอลเลกชัน Marvel Comics มีหุ่นต่างๆจากภาพยนตร์และหนังเรื่องต่างๆของ Marvel นี่นอกจากนั้นคุณต้องห้ามพลาดจุดนี้เลย Enchanted Garden ข้างหน้าเนี่ยเขามีรูปปั้น Ariel ให้ถ่ายรูปด้วยนะเธอแต่ Ariel ออกจะตัวสีทองหน่อยข้างในเนี่ยก็จะเป็นหุ่นเจ้าหญิงตัวสีทองเลยแต่ถ้าใครที่อยากจะเข้าไปข้างในจะต้องเสียเงินซื้อบัตรนะจ๊ะการซื้อบัตรเนี่ยจะซื้อเฉพาะบัตรเข้า Enchanted Garden ก็ได้แต่ถ้าแนะนำเนี่ยซื้อบัตรเข้าโซนอื่นด้วยจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเราซื้อบัตรเข้าโซนอื่นแล้วเราจะได้เข้า Enchanted Garden ฟรีเราก็จะไม่ต้องเสียตังค่าบัตร Enchanted Garden หรือว่าจะซื้อบัตรรวมกันทุกโซนเลยก็ได้นะเธอเอาให้คุ้มกันไปเลยนี่สำหรับโซนนี้เนี่ยเขามีเจ้าหญิงทั้งหมด12คนขนาดเท่าตัวจริงเลยนะนี่ไปเทียบไซส์กันได้ท่ามกลางสวนดอกไม้นานาพันธุ์นี่มีลายาด้วยนะเอาเซความภูมิใจของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยสำหรับสายเจ้าหญิงก็คือ Frozen Exhibition ตื่นตาตื่นใจกับดินแดนที่ไม่รู้ของแอนนาและของเพื่อนคุณคิดว่าเท่ๆอย่างเราเนี่ยจะต้องเข้าเลือกโซนไหนแน่นอนเราต้องเลือกซื้อโซนโฟเซนอยู่แล้ว ไปดูด้านในกันครับว่าโซนโฟเซนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนี่ภายในโซนโฟเซนเนี่ยมีหลายห้องมากๆเลยเข้าไปเราก็จะพบกับเอลซ่าแอนนาคริสตอฟเนาะและยังมีป่าต้องมนอีกด้วยเราอยากจะเดินปล่อยกายปล่อยใจไปย้อนวัยไปกับกิจกรรมต่างๆก็ได้ฟิลดีก่อนออกจากห้องเนี่ยก็มีกิจกรรมให้ระบายสีแล้วก็มีรูปให้ไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วยไปดูกันว่าบิ๊กกับอาร์ตเนี่ยใครฝีมือดีกว่ากันเออจะว่าไปมันก็ได้ฟิลดิสนีย์แลนด์อยู่นะคุณแต่แนะนำให้มาช่วงเย็นๆหน่อยนะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งฟิลกลางวันแล้วก็กลางคืนที่นี่เนี่ยเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มยกเว้นพิซซ่าพัทเนี่ยเขาเปิดถึงเที่ยงคืนเลยที่สำคัญช่วงเย็นเนี่ยจะได้ไม่ร้อนมากด้วยใครที่กำลังมองหาสถานที่เดินเล่นถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็มาที่นี่เลยรีบมาก่อน31กรกฎาคมนะจ๊ะเจอกับเรา2คนใหม่ใน EP หน้าฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับจุ๊บๆ